ยการนะคะปีที่แล้วน้องได้เข้ามาประกวดโครงการจูบีในโบนไอรอลใช่ค่ะปีที่แล้วไหนเล่าบรรยากาศให้เพื่อนๆน้องๆฟังสักนิดนึงได้ไหมว่าหลังจากที่หนูจบการประกวดเวทีแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้างคะจบการประกวดเวทีระดับประเทศใช่ไหมคะเอาแค่เวทีแรกวันนี้ก่อนระดับนี้ก่อนก็หลังจากนี้จะไปทำกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็ได้ให้ไปเรียนร้องเพลงที่ทุสุขีนะคะแล้วก็ไปฝึกพื้นฐานการเต้นที่ดีเองของที่นั่นค่ะแล้วหลังจากที่หนูได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะอยากให้น้องชมพู่ได้แชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะให้กับเพื่อนๆน้องๆแล้วก็กำลังใจหลายๆคนที่วันนี้เนี่ยเขามีมาให้ก็หลังจากเทรนชุดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไปประกวดต่อระดับภาคค่ะที่จังหวัดภูเก็ตโรงแรมจันทร์ซีรอนวันนั้นก็คนเยอะมากมาจากทุกจังหวัดภาคใต้ค่ะเยอะมากตอนนั้นประมาณกี่คน69คนคัดเหลือแค่6คนนะคะจาก69นะคะคัดเหลือ6คนแสดงว่าน้องชมพู่เป็นหนึ่งใน6นะใช่ค่ะเป็นหนึ่งใน6แล้วหลังจากนั้นอีก9นึงสำหรับการขึ้นระดับประเทศแล้วคะสำหรับการขึ้นระดับประเทศก็ต้องเพราะว่าหลังจากนั้นเขาคัดเหลือแต่แบบเก่งๆนะคะเลยค่ะก็เลยต้องแบบพัฒนาตัวเองกลับบ้านก็ซ้อมร้องเพลงค่ะแล้วก็พอถึงวันเข้าบ้านก็มีการเปิดตัวมีการแถลงข่าวค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอยู่ในบ้านอาทิตย์แรกก็แบบจะท้อหน่อยอ่ะออกแนวแบบไม่อยากอยู่แล้วอยากกลับบ้านถูกอาทิตย์แรกคือเขาจะไม่ให้ใช้โทรศัพท์อะค่ะแล้วแบบจะคิดถึงแม่ค่ะพออาทิตย์หนึ่งทุกคนจะนั่งร้องหมดเลยค่ะทุกวันคุณก็จะให้ใช้อาทิตย์เดียวแค่15นาทีค่ะโทรกลับบ้านหาแม่ขอกำลังใจก่อนดีกว่าไม่ไหวอะค่ะในบ้านกี่คนคะในบ้านเหลือ40คนค่ะจากทั่วประเทศเหลือ40คนแล้วก็จะคัดออกก็แล้วแต่คะแนนโหวตนะคะแล้วก็พฤติกรรมในบ้านคะแนนจากคุณครูตั้งใจเรียนหรือเปล่าหนูอยู่ในบ้านหลังนั้นเป็นระยะเวลากี่สัปดาห์คะ4-5สัปดาห์ค่ะเดือนกว่าใช่ค่ะก็ต้องคัดออกทุกวีคแล้วเราก็จะเป็นคนที่แบบต้องไปยืนอยู่ข้างหน้าทุกวีคเลยค่ะคล้ายๆให้คิดนึกภาพถึงการประกวด Academy AF ค่ะในบ้าน AF แล้วนะคะใช่ค่ะจะเรียกไปข้างหน้าแล้วจะเรียกกลับมาเชียร์ผมให้เข้าบ้านเหมือนเดิมแล้วเราก็โดนไปยืนทุกวีคเลยค่ะแล้วสุดท้ายเลยวีคสุดท้ายเหลือกี่คนคะวีคสุดท้ายเหลือ16คนค่ะวีคที่4จะเหลือ16คนแล้วพอวีคที่5จะคัดว่าใครได้ระดับที่1 2 3แล้วหนูก็ได้อันดับ3อันดับ3ของระดับประเทศขอเสียงปรบมือให้กับน้องชมพู่ด้วยค่ะภูมิใจไหมเดี๋ยวรุ่นนี้พี่ได้อันดับ3แล้วรุ่นนี้ก็ต้องได้ที่1ป่ะคะพี่ต้องได้จังหวัดสงขลาต้องได้ที่1นะรุ่นนี้นะพี่ไม่ได้กดดันนะคะแต่ว่าต้องได้ทั้งน้องชมพู่อีกสักหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะหลังจากที่หนูเป็นอันดับ3ของระดับประเทศแล้ว1ปีที่ผ่านมาชีวิตหนูเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรที่อยากจะนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆเป็นประสบการณ์บ้างคะค่ะก็มันต้องดูแลตัวเองค่ะรักษาตัวเองว่าเรามีคนติดตามเราอยู่นะคะเราเป็นคนของประชาชนในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะให้น้องๆแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ต้องไปออกคอนเสิร์ตกับองค์ประธานนะคะทุกคนมีบุญราชกัญญานะคะก็ต้องไปออกคอนเสิร์ตเหมือนถ้าจะไปเปิดโครงการชุมชนที่ไหนเราก็ต้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสด็จไปเป็นแดนเซอร์ให้ไปเปิดมินิคอนเสิร์ตของสิบคนของไอดอลค่ะเดี๋ยวน้องๆก็คงจะผมผ่านตั้งแต่อย่างนี้นะคะแค่ฟังก็ยังรู้สึกภูมิใจเชื่อว่าน้องชมพู่ก็ต้องมีความภูมิใจมากกว่าพวกเราโดยเป็นครอบครัววันนี้ค่ะต้องขอบคุณน้องชมพู่นะคะสำหรับนางสาววีรภาโกสายน้องชมพู่ค่ะจากวิทยาลัยอุดมศึกษาพานิชยการค่ะ